เล่นได้สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีผลงานตัวใหม่ล่าสุดเลยของ LOZ นะครับนี่นะครับหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้เป็น J The Rabbit นะครับเป็นผมให้นิยามว่ามันเป็นของเล่นแนวสไตล์อาร์ตทอยนะก็คือมันเป็นกระต่ายแล้วก็อยู่ในอิริยาบถต่างๆนะครับนี่กล่องก็จะมีแบบนี้ในแพ็คนี้ก็จะมีทั้งหมด6กล่องเลยนะขายที่ 7-Eleven วันที่11นี้นะครับ11กรกฎาคมนี้นะครับอ่ะเอามาดูลายกล่องกันเลยตกกล่องละ159บาทนะครับกล่องละ159บาทนะครับก็จะมีแบบหลากหลายเลยนะครับตามนี้เลยนะนี่นะครับไล่ไปดูตามนี้เป็นอิริยาบถต่างๆนะครับก็จะมีกำกับนะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นอยู่ที่มุมล่างตรงนี้นะครับทั้งหมดกี่ชิ้นนะอายุนะครับแล้วก็เป็นซีเรียลเลขของมันนะเป็นมินิบ็อกซ์ของ LOZ นะครับลักษณะกล่องเนี่ยก็สามารถเก็บได้เลยนะนี่นะครับบิดหันษา J The Rabbit นะครับ159บาทนะครับประมาณนี้เลยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับก่อนที่ผมจะประกอบนะครับต้องขออันบ็อกซ์ให้ดูกันก่อนนะครับจะได้รู้ว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะรู้พร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะเลยสักกล่องนะครับวันนี้ที่บ้านไฟดับนะเลยออกมาถ่ายนอกสถานที่นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ใสแบบดีๆเลยนะครับนะติดอยู่ตรงฝากล่องนะครับกล่องมันสามารถเก็บได้ครับอันบ็อกซ์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะได้อะไรบ้างจะมีชิ้นส่วนนะครับขนาดของ LOZ นะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อก็ไม่ยากนะครับเป็นของสะสมได้เลยพร้อมกับสติกเกอร์นะครับหน้าตาที่บอกเป็นลักษณะของอิโมชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะรักเขินอะไรแบบนี้นะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวประกอบนะครับแผ่นไว้ประกอบก็ดูง่ายตามสไตล์ LOZ นะครับเดี๋ยวซีเก้งทอยจะประกอบเลยทั้งหมด6แบบ6กล่องนะครับให้ดูว่าแต่ละอันแตกต่างยังไงนะครับผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง6แบบนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะถ้าบนเพจ LOZ จะมีชื่อภาษาไทยนะครับเขาเรียกว่าเจ๊ต่ายนะเจ๊ต่ายก็จะมีเจ๊ต่ายกับชานมไข่มุกของเขานะครับก็ตัวนี้นี่เจ๊ต่ายกับชานมไข่มุกนะพอต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์แปะนะครับเป็นชานมไข่มุกก็ตัวนี้จะเห็นเท้าทั้ง4เท้าเลยนะครับตรงนี้มือสามารถขยับได้นะครับปากเนี่ยก็จะมีลักษณะการแสดงท่าทางประมาณ4หน้านะต่อ1กล่องนะครับก็เลือกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับหัวก็ขยับได้นะครับนี่เป็นชานมไข่มุกนะก็จะมีล็อกเป็นแกนตรงกลางนะครับนี่แล้วก็ถือชานมไข่มุกเลยตัวนี้ก็น่ารักนะครับอุ้ยหัวหลุด นี่นะครับมันจะเป็นเดือยต่อประมาณนี้นะครับก็เสียบได้เลยนะครับเจ๊ต่ายนะเจ๊ต่ายชานมไข่มุกตัวแรกนะครับต่อไปตัวไหนดีต่อไปเจ๊ต่ายช้อปปิ้งใช่มั้ยนี่ครับทำหน้าเป็นรูปหัวใจเจ๊ต่ายช้อปปิ้งก็จะมากับกระเป๋านะครับนี่ไว้ช้อปปิ้ง2ใบเลยนะครับสีแดงและสีชมพูนะครับก็โหมดนี้จะเป็นโหมดแบบยืนนะครับทุกตัวจะหูกระดิกได้นะครับยืนให้ครบคอลเลกชันไปเลยต่อไปตัวไหนต่อเจ๊ต่ายเชียร์ลีดเดอร์แล้วกันนี่ครับตัวนี้เจ๊ต่ายเชียร์ลีดเดอร์ครับนี่ก็จะมีเป็นผู้ๆตรงนี้สีชมพูนะครับนะลักษณะการต่อก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีบางจุดที่แตกต่างกันนะครับก็ต่อถือว่าต่อสนุกนะครับแล้วก็แข็งแรงนะแข็งแรงทนทานเลยต่อไปก็เจ๊ต่ายในชุดชมพูตัวนี้จะแตกต่างที่สุดเพราะเป็นชุดสีชมพูนะครับมีกระโปรงรอบตัวมีหางนี่อย่างนี้เลยเป็นเจ้ากระต่ายนะครับ
ของเจ๊ต่ายนะครับตรงนี้ก็หัวหูนะครับกระดิกได้หูกระดิกได้นะครับมาในแก้มแดงๆหน้าตาเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์หน่อยนะครับมีขนตานะ ต่อไปตัวไหนดีนี่เลยแล้วกันนะครับตัวนี้ต้องหันกล้องไปดูตัวนี้เป็นเจ๊ต่ายขอตั้งหน่อยนี่นะครับก็จะมีเป็นเหมือนขันนะครับมีเป็นเหมือนขันแล้วก็อีโมชันหน้าตาแบบร้องไห้มีน้ำตานะครับก็มือสามารถขยับได้นี่ครับซ้ายขวามือขยับออกได้นะครับก็จะเป็นมืออย่างนี้มือในลักษณะของเหมือนพนมมือนะครับพร้อมกับมีขันสีน้ำตาลตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเข้าเหตุการณ์บ้านเมืองเลยก็เจ๊ต่ายในยุคโควิดครับมีแมสนะนี่มีใส่แมสด้วยเจ๊ต่ายนะครับเจ๊ต่ายมีใส่แมสมือนึงถือกล่องผ้าปิดจมูกนะครับหรือว่าแมสนะแล้วก็มือนึงถือแอลกอฮอล์เอาไว้ฉีดล้างมือนะครับนี่มีปัดแก้มเขินๆนิดนึงนะครับเจ๊ต่ายเวอร์ชั่นโควิดนั่นเองนะครับก็เป็น6แบบนะครับที่เราหาซื้อได้จาก LOZ นะครับตอนนี้มีขายแล้วที่ 7-11 นะครับวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ราคาก็159บาทนะครับก็ถือว่าเป็นผมว่ามันเป็นอาร์ตทอยได้เลยนะนะครับเป็นลักษณะตัวต่อแล้วก็เป็นรูปแบบนะครับกระต่ายน้อยนะเดี๋ยวมีสินค้าจาก LOZ ตัวอื่นเดี๋ยวซีเก้งทอยเอามารีวิวนะครับซีเก้งทอยนี่แฟนพันธุ์แท้ LOZ อยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ